สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องของ Miss Update นะคะวันนี้เพิ่งเลิกงานค่ะก็เลยมาอัปเดตช้าไปนิดนึงนะคะวันนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของการไปขอลูกมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำอย่างไรนะคะและหากว่าเราเอาลูกของเราเนี่ยค่ะไปยกให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องทำยังไงบ้างจะดูแลลูกเรายังไงนะคะเพื่อที่จะให้เขามีชีวิตที่สุขสมบูรณ์เพียบพร้อมนะคะวันนี้มีคำตอบค่ะอันดับหนึ่งเลยค่ะคุณพ่อคุณแม่นะคะจะต้องเป็นผู้ที่มีศีลธรรมให้ครบเลยนะศีล5ข้อรักษาให้อย่างดีและส่งต่อให้ถึงลูกด้วยนะคะสอนให้เขาเป็นคนดีค่ะค่ะเมื่อเราไปขอลูกมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะคะต้องไม่ลืมนะคะที่จะบอกให้ลูกของเราเนี่ยได้ทราบด้วยว่าหนูจ๋าหนูเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่ได้ไปขอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะจ๊ะซึ่งจะทำให้ลูกเนี่ยภูมิใจไม่น้อยเลยล่ะค่ะว่าเขาเป็นเด็กที่คุณพ่อคุณแม่มีความตั้งใจและปรารถนาที่จะให้มาเกิดเป็นอย่างยิ่งค่ะส่วนในกรณีของผู้ที่เวลาที่ลูกเจ็บป่วยไม่สบายนะคะเราก็หาที่พึ่งค่ะโดยการที่นำลูกของเราเนี่ยไปยกให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อที่ท่านเนี่ยจะได้ดูแลปกป้องรักษาคุ้มครองลูกของเราให้อยู่เย็นเป็นสุขใช่ไหมล่ะคะก็จะต้องไม่ลืมเช่นเดียวกันค่ะที่จะพาลูกของเราที่เราได้ยกให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยนะคะไปบอกท่านไปหาท่านไปเยี่ยมเยียนท่านนะคะปีละ1ครั้งก็ยังดีค่ะหรือว่าถ้าเป็นไปได้ไปทุกๆเดือนเลยก็ดีค่ะอันนี้เนี่ยได้ยินข้อความมานะคะได้ดูมาจากอาจารย์เรนนี่นะคะท่านแบ่งปันมาว่าหากเป็นไปได้ค่ะทุกๆวันเกิดของเด็กค่ะสมมุติว่าเด็กเกิดวันที่2นะคะก็ทุกๆวันที่2ของเดือนหรือว่าทุกๆครบ2ขวบ12ขวบ22ขวบประมาณนี้นะคะพาไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ยกลูกของเราให้เป็นลูกของท่านไปแล้วนะคะส่วนเด็กที่เราขอมานะคะเป็นลูกของเราก็จะต้องพาไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกันค่ะในรอบอายุของวันเกิดนั้นๆ นะคะเพื่อที่จะรายงานให้ท่านทราบว่าลูกของเราที่ขอมานั้นอยู่เย็นเป็นสุขดีค่ะรู้ธรรมทานนะคะแบ่งปันมาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ค่ะหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะไม่มากก็น้อยนะคะเอาไปปฏิบัติตามกันได้นะส่วนคนที่ยังไม่มีลูกก็สามารถเอาไปอะแดปต์ใช้กับตัวเองได้ส่วนท่านที่ได้ยกลูกไปแล้วหรือว่าไปขอมาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็ได้ผลลัพธ์แล้วเนี่ยนะคะก็อย่าลืมที่จะพาเด็กเนี่ยไปขอกราบไหว้นะคะไปรายงานตัวไปหาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราได้ขอท่านมาด้วยนะขอบคุณมากนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ